ฝนตกท่านผู้ชมฝนตกเทศทีนี่การกันน้ำของเขานะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมเรามาหาอุปกรณ์ช่วยปาร์ตี้กันเถอะและนี่คือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ผมยินดีแนะนำนะครับเขาคือลำโพงบลูทูธนะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องลองเล่นกันครับครับสวัสดีครับผมเป็กนครนะครับก็ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับนี่คือโลเคชั่นใหม่ของผมนะครับในบางโอกาสนะครับแล้วก็วันนี้ผมได้สั่งเจ้าตัวนี้มานะครับเพื่อแกะกล่องลองเล่นให้เพื่อนพี่น้องดูนะครับในสินค้าที่ราคาประมาณ 1,000 บาทนะครับถ้าเจอโปรประจำเดือนก็แล้วแต่ช่วงเวลาของที่ท่านซื้อนะครับจะเก็บคูปองจะเก็บเหรียญจะเก็บอะไรกันก็ลองดูจากลิงก์ในรายละเอียดของคลิปนี้นะครับหรือตัวโพสต์แรกนะครับสินค้าตัวนี้นะครับผมพิจารณาแล้วนะครับก็มีจุดเด่นก็ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วมาดูว่าท่านจะได้อะไรไปนะครับเมื่อซื้อเข้ามานะครับนี่คือลักษณะของกล่องนะครับยี่ห้อของเขาก็คือTransmart นะครับรุ่น T2 Plus Waterproof นะครับกันน้ำได้นะครับก็พอได้กล่องมานะครับพอแกะตัวซีลออกนะครับก็ลักษณะการเปิดก็จะเปิดอย่างนี้นะครับเปิดอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ลักษณะของกล่องเขานะครับก็พอเรานี่ครับตัวมีกล่องแยกนะครับ Transmart นะครับแล้วก็ตัวของลำโพงจะอยู่นี่นะครับลำโพงจะอยู่นี่แล้วก็มีตัวกันชื้นแล้วก็มีตัวของคู่มืออยู่นะครับอะไรอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นแผ่นเขียนว่าวอร์ันตีการ์ดนะครับวอร์ันตีการ์ดนะครับแผ่นเกี่ยวกับการรับประกันนะครับน้ำหนักของเขาเนี่ยถึงดูตัวเล็กๆเนี่ยแต่ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะครับเปิดออกมานะครับก็ลักษณะภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีโลโก้ Transmart อยู่นะครับตัวด้านหน้านี่นะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวของเหล็กนะครับเป็นโลหะนะครับส่วนด้านบนเป็นใกล้ๆกับยางด้านนะครับมีปุ่มควบคุมอยู่ด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเป็นใกล้ๆยางด้านบนแล้วก็จะมีแท่นวางนะครับก็การลื่นนะครับมีการลื่นส่วนด้านนี้นะครับจะมีส่วนของน่าจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการแขวนของเขานะครับเกี่ยวกับการแขวนเนี่ยแล้วทีนี้เรามาดูสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้นะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับนี่คือที่ผมบอกที่ผมโจวไปว่านักปั่นต้องมีนะครับแล้วก็นักปาร์ตี้ต้องมานะครับนักปาร์ตี้ต้องใช้นะครับตัวนี้นี่นะครับในกล่องนี้มีสายให้ทั้งหมด3อย่างนะครับ1ก็คือตัวของนี่แหละครับเจ้าคล้ายๆเชือกช่วยแขวนนะครับแล้วก็มาตัวของตัวแจ็ค 3.5 ตัว 3.5 นะครับไว้ต่อจากหูฟังมือถือของท่านเข้ามายังตัวของเขาแบบมีสายนะครับถ้าท่านใช้แบบมีสายก็อันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับก็จะเป็นไมโคร USB กับ USB นะครับก็ลักษณะของเจ้าตัวตรงนี้ครองขึ้นมายังไงงัดขึ้นมานะครับท่านผู้ชมลักษณะของการที่จะท่านจะนั่นมันจะเป็นงัดขึ้นมานะครับผมพยายามงัดดูครับและนี่ก็คือลักษณะภายนอกของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูเสียงของเขาเรามาลองฟังเสียงของเขาดูนะครับโอ้ฝนตกท่านผู้ชมฝนตกเทสทีนี่การกันน้ำของเขานะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับจะ
องน้ำออกมาจากห้องน้ำเสียงดีไหมครับเสียงดีไหมครับปาราดามอะตอมของผมอ้าวเต็มเต็มแล้วเฮ้ยเฮ้ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนผู้ชมมันคือตัวนี้นะควรอยู่ด้านนี้นะผู้ชมครับและท่านผู้ชมมันคือเสียงจากเจ้าตัวนี้นะครับไม่ใช่ปาราดามอะตอมนะครับผมลองไม่น่าเชื่อนะครับท่านผู้ชมนี่คือเสียงจากลำโพงบลูทูธตัวเล็กๆตัวนี้นะครับเจ้าทรานสมาร์ทราคาไม่ถึง 1,000 นะครับเดี๋ยวนี้เป็นคลิปก่อนนะครับคลิปแรกผมจะมีคลิปเอาเขาไปต่อกับตัวของซับตัวราคาพันกว่าดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับต่อลำโพงบลูทูธกับซับนะครับครับท่านผู้ชมก็สรุปกันสักหน่อยนะครับนั่นคือเสียงของเขานะครับท่านผู้ชมและตัวนี้สเปคอื่นของเขานะครับนี่คือลักษณะกล่องนะครับกล่องเขาชื่อรุ่น T2 Plus Waterproof นะครับก็สเปคอื่นนะครับสเปคอื่นของเขาก็รองรับ IPX7 นะครับ Waterproof Rating สามารถเล่นได้ต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงอ่ะโหนี่มันวันเต็มๆเลยนะครับเนี่ยและก็สามารถแพร์2ตัวนะครับเพื่อเพิ่มความดังนะครับก็บอกว่า and party louder นะครับก็เพิ่มลำดับความดังขึ้นไปอีกนะครับตัวเดียวไม่สะใจนะครับเอากันมา2ตัวนะครับ IP ตัวน้องตัวนะครับแล้วก็พอจะปาร์ตี้กันก็นัดพี่น้องมาเจอกันนะครับก็ลงมาเป็น2ตัวนะครับก็เสียงดังขึ้นนะครับมี support voice assistant นะครับและก็มี passive radiator ก็คือเป็นไดร์เฟรมที่ใช้น่าจะช่วยเพิ่มเสียงเบสขึ้นมาได้นะครับของนี่ตามที่เขาโฆษณานะครับ built-in microphone for hands-free call นะครับรองรับ support NFT ด้วยนะครับแตะและเล่นอะไรเนี่ยนะครับใครใช้โทรศัพท์ Android นะครับแล้วก็ support micro SD TF card นะครับไม่รู้ว่า support ถึงความจุเท่าไหร่นะครับก็คือสามารถเอาพวกนี้มาเสียบแล้วก็เล่นเพลง MP3 ได้นะครับในตัวไฟล์ที่เขารองรับนะครับก็ถ้าจะให้สรุปกันนะครับเอาอันนี้ก่อนตัวนี้ทำไมผมถึงเลือกตัวนี้นะครับเพราะผมดูเรื่องของราคาและผมพูดอย่างนี้แล้วกันท่านผู้ชมสินค้าตัวบลูทูธถ้าท่านไปดูในตัวของ Lazada นะครับ Shopee และLazada นะครับท่านจะเห็นว่ามันมีราคา100 200 300 400ซึ่งโหระดับคนเล่นเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์อย่างเราผมว่าไอ้ราคา100 200นี่ไม่รู้ว่าผมคนนะผมไม่ซื้อเด็ดขาดนะครับราคาขนาดราคาต่ำอย่างนั้นนะครับเพราะผมถือว่าของซื้อให้ดีไปเลยนะครับถึงมันจะราคาสูงหน่อยนะครับแต่เราจะใช้ได้ยาวๆนะครับจะได้ไม่รู้สึกว่ามันแพงนะครับเพราะว่าของถูกถ้าใช้แป๊บๆแล้วมันเสียนะครับแล้วมันกล่องแก้งเกินนะมันก็โอ้เหมือนเสียเงินไปโดยใช่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นต้นตัวนี้ผมก็เลยเอ๊ะดูที่ว่าต้นดูขนาดของเขานะครับขนาดของเขานะพอดีมือนะครับแล้วก็ขนาดนะครับขนาดไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตัวนี้ราคาไม่ถึง 1,000 ในโปรเดือนสำคัญเนี่ยท่านจะอาจจะซื้อได้ลงไปถึง 7-800 เลยนะครับ 7-800 เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่ผมมองว่าอันนี้ก็จำไปดูนะครับในการลักษณะการแขวนก่อนนะครับผมมองว่าสมมติว่าเราพกไปออกกำลังกายอย่างเนี้ยสมมติว่าใครไปปั่นจักรยานนะครับอยากแก้เบื่อนะครับก็ห้อยไปนะครับหรือออกไปฟังรดน้ำนะครับรดน้ำตัวสวนหน้าบ้านข้างบ้านนะครับก็เอาไปวางแมกก็ไว้หน้าบ้านนะครับก็เปิดเพลงไปนะครับฟังรดน้ำไปนะครับฟังอะไรเพลินๆนะครับแล้วก็เสียงก็ไม่ดังเกินนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับการที่เขากันน้ำด้วยเนี่ยท่านก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ผมใช้แล้วผมแนะนำได้นะครับผมถือว่าผมแนะนำได้นะครับในเจ้าตัวนี้นะครับก็สนใจก็คลิกไปจากลิงก์ใต้คลิปได้นะครับหรือในคอมเมนต์แนะนำได้นะครับก็คิดว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้ารักชอบที่จะติดตามกันก็กด Subscribe กันไว้ช่องนี้เป็นนครพีเคนอนุกควายรอเรือนะครับรวมถึงฝากเพจด้วยเพจเป็นนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียง
เรื่องราวเกี่ยวกับภาพและเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการทีวีวงการตัวของ AVR นะครับลำโพงนะครับในหนังอะไรต่างๆนะครับผมอัปเดตให้อ่านให้รู้กันทุกวันนะครับที่เพจนะครับก็ฝากครับติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ